ต่อการออกในส่วนของกฎหมายในรัฐธรรมนูญผมคิดว่าไม่ได้มีผลอะไรมากมายครับเพราะว่าในการทำงานเราก็ยึดหลักนะครับยึดหลักแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยตั้งขึ้นมา3เดือนนะโดยประมาณแล้วนะครับก่อนที่จะมีเรื่องที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องคุณทักษิณนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่อง25ฐานความผิดนะครับในเรื่องแนวทางกรอบการทำงานทุกอย่างเนี่ยนะมันถูกออกแบบแล้วก็ถูกพูดถึงกันมาร่วม3เดือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ในกระบวนการของการไปรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็มาจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องสถิติข้อมูลนะพอมาสู่ชั้นของการจำแนกนะครับในชุดอนุกรรมการที่ผมเป็นประธานเนี่ยนะครับเราก็ได้ใช้หลักคิดนะหลักเกณฑ์ในการจำแนกนะครับมีอยู่ 4-5 ประการใหญ่ๆนะที่เรามาใช้พิจารณานะครับ1คือตัวสถิตินะเพราะตัวสถิติเนี่ยยังไงในแง่ของความเป็นกลางของข้อมูลมันมีมากกว่าความคิดเห็นนะครับเพราะในตัวสถิติก็จะเป็นหลักใหญ่ใจความนะที่เราเอามาพิจารณานะครับเกณฑ์ที่2ก็คือเรื่อง25ฐานความผิดนะครับรวมไปถึงตัวเนื้อหาบทบัญญัติของกฎหมายในฐานความผิดนั้นๆด้วยนะครับประการที่3นะครับก็คือในเรื่องของบริบทของความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยนะเพราะว่าการนิรโทษกรรมในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการนิรโทษกรรมอาจจะเรียกว่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการนิรโทษกรรมในประเทศไทยนะครับเพราะว่าไม่เคยมีการนิรโทษกรรมที่กินระยะเวลายาวนานถึง20ปีนะครั้งนี้20ปีนับตั้งแต่2548นะครับถึง2567นะก็ต้องบอกว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นมีคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันนะบางช่วงเวลาตัวแสดงทางการเมืองเป็นคนอีกกลุ่มนึงนะเรื่องของประเด็นความขัดแย้งเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องประเด็นถกแถลงก็ไม่เหมือนกันนะหรือบริบทสถานการณ์แวดล้อมการเมืองก็ไม่เหมือนกันครับแล้วเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เลยจำแนกนะออกมาเป็นช่วงเวลา4ช่วงใหญ่ๆนะครับ1ก็คือ2548ถึง2551 2ก็คือ2552ถึง2555นะครับ3ก็คือ2556ถึง2562แล้วก็สุดท้ายคือ2563ถึง2567นะแล้วเราก็เอาเกณฑ์เหล่านี้นะมาเป็น1ในเกณฑ์สำหรับการที่จะพิจารณาด้วยนะครับส่วนเกณฑ์ประการที่4นะก็คือเกณฑ์ในเชิงพฤติกรรมนะครับแล้วก็นิยามแรงจูงใจทางการเมืองนะที่เราจะมาพิจารณาว่าเกณฑ์ในเชิงพฤติกรรมการกระทำในแต่ละช่วงเวลานะมีลักษณะอย่างไรนะครับไปเข้าบทกฎหมายอะไรอย่างไรไปเป็นเรื่องของการนำความผิดอย่างไรและเกณฑ์ประการที่5สุดท้ายก็คือเราหยิบจับเอาคดีสำคัญครับในช่วงเวลาทั้ง4ช่วงนะดังที่กล่าวมานะครับมาศึกษาว่าในคดีสำคัญเนี่ยมันมีลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์มันอย่างไรนะคือเอามาดูอนาโตมีของคดีนะครับแล้วก็ทั้งหมดเกณฑ์5ประการเนี่ยเราก็จำแนกออกมาได้เป็นคดีสัก3ประเภทใหญ่ๆนะครับ1ก็คือคดีหลัก2ก็คือคดีรองแล้วก็3ก็คือคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองนะสำหรับในเรื่องของคดีหลักนั้นคือคดีที่พุ่งเป้านะครับไปสู่เรื่องของเหตุการณ์หรือความไม่สงบทางการเมืองนะครับหรือความขัดแย้งในการเมืองโดยตรงนะเช่นกรณีคดีพรกฉุกเฉินนะคดีตามคำสั่งคณะรัฐประหารต่างๆนี้เป็นต้นนะครับส่วนคดีรองคือคดีที่พ่วงกับคดีหลักและเป็นคดีที่เกิดขึ้นถ้าพูดง่ายคือคดีแถมนะครับหมายถึงว่ามีการชุมนุมนะครับนอกจากจะผิดพรกฉุกเฉินแล้วก็อาจจะผิดในเรื่องกฎหมายการใช้เครื่องขยายเสียงกฎหมายความสะอาดกฎหมายจราจรซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นคดีที่ไม่เกิดประโยชน์กับสาธารณะในการที่จะดำเนินคดีนะครับอันนี้คือคดีรองซึ่งก็จะพ่วงไปกับคดีหลักนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยการกระทำความผิดในกฎหมายเราเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับหรือไม่ได้มาจากแรงจูงใจทางการเมืองก็มีเพราะในเรื่องคดีรองที่กล่าวนี้เฉพาะคดีรองที่พ่วงกับคดีหลักนะแล้วก็ประเภทสุดท้ายคือคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองนะครับหลายท่านคงคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเฉพาะมาตรา112เท่านั้นนะครับแต่ที่จริงเนี่ยคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองนั้นเนี่ยมันกินความกว้างกว่านั้นนะครับเช่นความผิดต่อชีวิตความผิดต่อร่างกายความผิดต่อเสรีภาพ